ออนไลน์ฮะนะไปดูภาพที่เวทีการปราศัยในอีกบางมุมนะมีใน TikTok นะฮะไอ้นี่ที่กาฬสินธุ์นะที่กาฬสินธุ์นะเกิดอะไรขึ้นนี่คือบรรยากาศรอบๆคือปกติเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่ตัวระดับท็อปปราศัยเนี่ยนะ อย่างคุณณัฐวุฒิเนี่ยไม่มีหรอกคนที่จะเดินออกมาอย่างเงี้ยมีแต่จะเดินเข้าไปหาเวทีมีแต่นั่งเต็มทุกเก้าอี้นะณัฐวุฒิจตุพรอย่างนี้นะนะแต่เนี่ยลองดูคลิปนี้ฮะนะฮะในเต็นท์นั่นนะคือเวทีปราศัยอยู่ข้างในนะแล้วตอนนี้ที่กำลังปราศัยอยู่เนี่ยคือใครก็คือคุณณัฐวุฒินะเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวเขาคนถ่ายเดี๋ยวเขาพาเข้าไปดูเลยนะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะเห็นได้ยินเสียงณัฐวุฒิเลยใช่ไหมเนี่ยยังดักหน้าได้ทุกจังหวัดดังนั้นจึงมาพบพี่น้องวันนี้เพื่อบอกพี่น้องว่าการเลือกตั้งที่จะมาถึงเมื่อไรก็เมื่อนั้นเขายุบสภาวันไหนก็ช่างเขาเรารอแต่วันเลือกตั้งถึงวันเลือกตั้งเราจะเข้าขวาคราวนี้พี่น้องไม่ขอพี่น้องแล้วเพราะหลายพรรคเขาลงแข่งขันต้องให้เกียรติอันนี้คือช่วงที่มีการปราศัยกันอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะอันนี้ใน TikTok นะที่เขานำเสนอกันนะฮะคือเขาตั้งคำถามว่าที่บอกว่าจะแลนสไลด์เนี่ยจริงเหรอเพราะว่ากระแสนิยมนะรวมไปถึงมวลชนที่เคยสนับสนุนแล้วก็ได้เห็นพฤติการที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะเอาแต่คนในครอบครัวยังไงนะฮะร่วมสุขไม่ร่วมทุกข์อย่างเงี้ยนะคนอีสานเนี่ยเขาถือนะอันนี้คือที่กาฬสินธุ์นะโอ้อันนี้ว่อนมากในโลกออนไลน์นะแต่ว่าเวลาถ่ายจากบนเวทีเนี่ยก็แน่นอนก็จะดูแน่นนะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะบึงพลานชัยคุณนพดลพรหมประสิทธิ์เนี่ยได้โพสต์นะนี่เป็นภาพในขณะที่บนเวทีเป็นใครท่านผู้ชมฟังเสียงนะแต่จะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมเก้าอี้มันเยอะจังช่วงที่เดินออกกันนะฮะค่ะนะฮะเนี่ยอันนี้บรรยากาศที่เวทีนะค่ะช่วงที่กำลังปราศัยใช่ไหมฮะนี่เราก็เลยมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะนะมนขังในเสื่อมไปแล้วใช่ไหมสิ้นมนขังแล้วสิ้นมนขังแล้วหรือเปล่าค่ะหน้าบึงพลานชัยนะนี่อันนี้คุณนพดลพรหมประสิทธิ์โพสต์นะเป็นตอนที่กำลังปราศัยเลยนะสุดลูกหูลูกตาค่ะขออนุญาตเท้าเปล่าเล็กน้อยค่ะก่อนมา
ินเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านมาหาเสียงก่อนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะก่อนเลยอยู่ตลาดไปแล้วดิฉันขอขยายความทีนะคะค่าแรงของเราถูกแช่แข็งไป300กว่าบาทมาระยะเวลานานแล้วเดี๋ยวราคาก็ขึ้นหมูขึ้นราคาทุกอย่างขึ้นหมดค่าแรงของพี่น้องไม่เคยขยับเลยค่ะทำไมเป็นอย่างนี้นะมันไม่ถูกต้องค่ะพี่น้องเมื่อนายจ้างได้ค่าบาทตัวอี้แถวนั้นมันไม่ได้เปื้อนอะไรใช่ไหมเขาไม่ได้รังเกียจเก้าอี้ใช่ไหมไม่ได้มีป้ายห้ามนั่งด้วยนะนั่งได้นะคะนั่งได้แล้วตัวท็อปเลยนะกำลังพูดนะนะพออยากทักสินใหม่นี้ที่บึงพลานชัยนะฮะ